ค่ะวันนี้เบลล่ามาที่ตลาดนัดรัชดาซอย4ตลาดละลายซับนี่ก็เป็นเต้าคั่วเป็นอาหารปักใต้ที่หาทานยากเนาะนี่ก็จะมีแบบผักเยอะแยะเลยอ่ะพวกแตงกวาผักบุ้งมีกุ้งทอดด้วยมีต้มเลือดต้มแล้วก็มีไข่ดาวมะตูมน่าทานมากเขาก็จะราดน้ำแบบเป็นน้ำหวานๆเนาะแล้วก็ใส่แบบเรียกอะไรอ่ะน้ำส้มพริกตำมาแล้วกินกับเส้นหมี่เดี๋ยวราดชิมให้ดูนะอร่อยมากกุ้งก็กรอบใช่ไหมแบบมันมีหลายรสสัมผัสอ่ะมีทั้งผักมีทั้งเส้นแล้วก็มีทั้งกุ้งด้วยอืม